เอาละครับความฮายังเกิดขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวสำหรับเหล่าบรรดาของยูทูบเบอร์นะฮะนำทีมโดยประธานห้างครับผมนะฮะคนนี้เขาโด่งดังเป็นอย่างมากครับประธานห้างทำคลิปอะไรก็ฮาแต่หลังจากที่เขานั้นออกมาทำคลิปล้อเลียนนะครับลุงพลหลังจากที่ลุงพลนั้นก็จะมีคลิปวาลีเด็ดของเขาต่างๆนานาครับผมนะฮะออกมาทำคลิปจนทำให้ประธานห้างนั้นออกมาทำคลิปล้อเลียนนะครับสิ่งนี้ทำให้กระแสสังคมและก็ชาวโซเชียลต่างๆนั้นนะครับต่างนำคลิปของประธานห้างนั้นเสียงของประธานห้างนั้นเอาไปคัฟเวอร์กันบอกตรงว่าดังสนั่นและก็แชร์กันเยอะแยะมากๆเพราะว่ามันฮามเป็นอย่างมากครับช่องไหนมึงช่องไหนอันนี้ไม่ช่องไหนโอ้ยี่สิบบอกจะได้ทีวอดดักหลังหลวงเลยครับคาดว่ามันจะขุดลายยังไปไม่ไกลพี่คิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงครับขุดลายไปไม่ไกลหรอกอะไรหายครับพี่กล้วยมันขโมยกล้วยผมเอ้าแยกกันดิที่ได้กล้วยเจ้าโอ้ยกล้วยกูอยู่นี่ตัวนี้ฮามึงไงโอ้ยขอบคุณอะไรโอ้ยเบื่อจังเลยไอ้พวกอยากจะให้แบ่งก็ไม่แบ่งก็แบ่งมั่งต่อไปสุ่มเจ้าบ่ต้องถ่ายก็เลยเด้อเออก็อยู่กับควายมานานก็ต้องแบ่งไม่ใช่มึงสิสุ่มเจ้าจะเอาอะไรกินเจ้าก็ได้10บาทเองคนดู100คนนี่สุ่มเจ้าต้องแบ่งค่อยได้ไม่งั้นสุ่มเจ้าบ่ต้องถ่ายค่อยเลยต่อไปนะครับผมจะไม่ลงจากบ้านนะครับจะอยู่บนบ้านลงมาถ่ายนอกจากสวนมนต์แล้วค่อยไม่ลงบ้านค่อยจะอยู่บนบ้านไปบ้านก่อนค่อยจะไม่ลงมาไปไม่ต้องถ่ายแล้วครับถ่ายเจ้าต้องมาแบ่งค่อยจะทีต้องปิวเนาะปิวแล้วค่อยขึ้นบ้านค่อยก่อนเจ้าไม่ต้องเรียกเขาเลยค่อยไม่ลงแน่นอนโอ้ยเนาะอยากจะเบ้านะครับลงวะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายของกล้วยหวีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายของกล้วยหวีนั้นเอาสาธุแล้วก็ปักทูบปักทูบปักทูบกับหัวขนาดนั้นยันบุษาศิษย์มามามาไปเอาหน่อยแม่โอ้อันนี้ก็หายอยู่อันนี้ก็ได้บอกเจ้าหน้าที่วอดดักหลังหลวงเลยครับคาดว่ามันจะขุดลายยังไปไม่ไกลพี่คิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงครับขุดลายไปไม่ไกลหรอกอะไรหายบอกเจ้าหน้าที่วอดดักหลังหลวงเลยครับคาดว่ามันจะขุดลายยังไปไม่ไกลพี่คิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงครับขุดลายไปไม่ไกลหรอกอะไรหายครับพี่กล้วยมันขโมยกล้วยผมเอ้าแยกกันดิที่ได้กล้วยเจ้าโอ้ยกล้วยกูอยู่นี่ตัวนี้ฮามึงไงโอ้ยขอบคุณอะไรโอ้ยบอกเจ้าหน้าที่วอดดักหลังหลวงเลยครับคาดว่ามันจะขุดลายยังไปไม่ไกลพี่คิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงครับขุดลายไปไม่ไกลหรอกอะไรหายครับพี่กล้วยมันขโมยกล้วยผมเอ้าแยกกันดิที่ได้กล้วยเจ้าโอ้ยกล้วยกูอยู่นี่ตัวนี้ฮามึงไงโอ้ยขอบคุณอะไรบอกเจ้าหน้าที่วอดดักหลังหลวงเลยครับคาดว่ามันจะขุดลายยังไปไม่ไกลพี่คิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงครับขุดลายไปไม่ไกลหรอกอะไรหายครับพี่กล้วยมันขโมยกล้วยผมเอ้าแยกกันดิหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากประธานห้างแล้วก็ FC ของประธานห้างครับแต่ตอนนี้บอกตรงว่าหลายๆคลิปของประธานห้างนั้นนะฮะที่ทำล้อเลียนกับเกี่ยวกับเรื่องราวของลุงพลนั้นกำลังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ใครนำไปคอเวอร์นั้นสร้างยอดวิวยอดไลค์ให้กับตัวเองนะฮะเป็นสิ่งที่สร้างให้มันเป็นความบันเทิงครับไม่คลายเครียดแบบนี้มันเป็นสิ่งดี
นะฮะตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะทำอะไรก็ตามครับต้องระมัดระวังในสิ่งที่อย่าไปด่าทอนะลุงพลหรือไปด่าทอป้าแตนเพราะว่าตอนนี้ป้าแตนนั้นได้แต่งตั้งทนายความนะครับออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยครับว่าจะฟ้องร้องเหล่าบรรดา YouTube ยูทูบเบอร์ต่างๆแล้วก็พวกสื่อต่างๆที่ด่าทอลุงพลป้าแตนทำให้เกิดความเสียหายนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าใครนั้นจะต้องโดนบ้างนะฮะแต่ผมคิดว่าการล้อเลียนแบบนี้คงไม่เข้าข่ายหรอกครับนะเพราะว่าไม่ทำให้เสียหายฮะนะฮะเพราะว่าประธานห้างเขาก็ล้อเลียนเสียงเขาก็ไม่ได้ไปมุ่งจะทำให้ลุงพลนั้นเสียหายนะฮะแล้วก็ชาวโซเชียลนั้นต่างๆนานาที่ทำคลิปอย่างนี้ก็ไม่ทำให้ลุงพลนั้นเสียหายนะครับมันเป็นเรื่องของคดีความที่ณตอนนี้ที่มันเด่นมันดังประชาชนก็นำมาคลิปมาครอบเวอร์มันเป็นเรื่องธรรมดาครับดังนั้นต้องเข้าใจในสิ่งที่สังคมนั้นกำลังให้ความสนใจนั่นคือคุณเป็นคนดังเขาถึงครอบเวอร์นะครับเอาละครับผมนะปีใหม่นี้ก็ขอทุกท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านครับนะฮะตอนรับปีใหม่นี้สิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะฮะทิ้งมันไปลืมมันไปแต่อย่าลืมใช้นี่นะครับไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเขาจะตามมากระทืบเอาฮะกลับบ้านนะครับกลับภูมิลำเนาก็ขอให้ท่านนั้นฉลองปีใหม่กับญาติพี่น้องอย่างมีความสุข7วันอันตรายเป็นห่วงทุกท่านครับนะที่สำคัญเมาไม่ขับด้วยนะครับนะฮะโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปเลยครับสวัสดีครับ